สวัสดีครับพวกเราอินดิโก้ครับจากมูฟเรคคอร์ดครับสวัสดีบิลบอร์ดไทยแลนด์ครับและนี่คือรายการมีแชทและเราไม่ได้รักกันไม่ใช่วงเราชื่อเพลงแค่เราไม่ได้รักกันนี่ไงยังคงขนาดผลงานเพลงอินดิโก้1ยังคง2ขนาดมูนักร้องนำวงอินดิโก้ติดโควิดมีไข้และเจ็บคอชอบหนูชอบเกมแล้วครับมูอินดิโก้นักร้องนำ2วงเขาจะไม่เหลวกันก่อนใช่ไหมครับแล้วเหลวไหมครับไม่เหลือครับผมนะเดือดแน่ๆเลยครับอ๋อหมายถึงเล่นดนตรีเมาครับผมอะไรเนี่ยนักร้องสองวงใครจะเหลวกว่ากันเอ๊ะทำไมพวกคุณชอบมาประมาทผมจังๆเลยตอนนั้นซื้อบื้อมากเพื่อนหลอกว่าถ้าไม่ผมยาวเขาไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงรับปริญญาไม่ได้ตายตู้เกลียดสวัสดีครับผมบูอินดิโก้ครับสวัสดีค่ะขวัญอินดิโก้ค่ะครับสวัสดีครับโดนัทอินดิโก้ครับครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราเซิร์ช Google ก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรใน Google บ้างถ้าเซิร์ชคำว่าอินดิโก้จะเจอเจ้านี่ไหมเฮ้ยมีประวัติครับมีประวัติอินดิโก้กับเส้นทางดนตรีกว่าดนตรีไทยจุ้ยใช่ไหมเลยเหรอก็เป็นดนตรีไทยดนตรีแต่ด้านไทยประวัตินะครับเส้นทางดนตรีจะมีเพลงดัง200ล้านวิวครับผมนะฮะก็มีประวัติคร่าวๆครับวงดนตรีในอิเล็กทรอนิกส์ร็อกครับผมจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีกลางคืนใช่ครับโดยมีบูโอ้โหดูดิประวัติดูว่าก็จุดเริ่มต้นก็เหมือนที่พูดไปเลยครับก็คือการทำงานเอาผมเคยแข่ง The Voice เคยแข่งในรายการ The Voice ซีซั่น5มาแล้วก็พอจบจาก The Voice เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าเหมือนค่ายดึงไปทำเพลงนะก็ดึงผมก็เลยดึงเพื่อนๆไปทำเพลงด้วยก็เลยกลายเป็นวงอินดิโก้ขึ้นมาจากในซิงเกิลแรกนี่ซิงเกิลแรกหรือซิงเกิลแรกอันนี้ไม่เขียนผิดนะครับเขียนผิดนะอันนี้ไม่ตอบนะตอบหนึ่งคำนะเช่นคุณไม่จำผิดเขาทำไมจากในซิงเกิลแรกนะครับยังคงเมื่อปี2560ครับใช่ๆเป็นเพลงแรกเลยที่เราปล่อยออกมากับเพลงที่ชื่อว่ายังคงครับแล้วก็ตามมาด้วยแบบเนี่ยนะครับเฮ้ยเขาเดี๋ยวผู้ความและประสบความสำเร็จมากนักตามต่อตามต่อด้วยเพลงขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรเราไม่มีเพลงขนาดโอ้ยไม่มีขนาดนะและเราไม่ได้รักกันไม่ใช่วงเราชื่อเพลงแค่เราไม่ได้รักกันนี่ไงขนาดผลงานเพลงอินดิโก้1ยังคง2ขนาดเราไม่มีเพลงชื่อขนาดนะครับผมแล้วก็อันต่อไปน่าจะเป็นพวกวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอเพลงทั้งหมดที่แบบเป็นใน YouTube นะก็จะเป็นเพลงทั้งหมดนะก็จะมีนะครับอินดิโก้ท็อปฟอร์มต่อเนื่องส่งเพลงใหม่พังครองอันดับ1ชาร์ตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราก็ภูมิใจด้วยเหมือนกันนะเพลงพังมูนักร้องนำวงอินดิโก้ติดโควิดมีไข้และเจ็บคอชอบหนูชอบเกมแล้วครับมูอินดิโก้หนูชอบเฮ้ยก็เริ่มไปไม่ดีแล้วอ่ะเริ่มเลื่อนไปแล้วไม่ค่อยดีแล้วเกมแล้วครับเกมแล้วครับมูอินดิโก้ติดโควิดหลังจากนี้ก็จะมีเหมือนกันเกมแล้วครับหรือว่าป่วยอะไรอะไรเราเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตไหมคะรูปภาพโอ้โหเป็นวงที่น่าเปลี่ยนทุกซีซั่นดีจริงผู้ใดดิพี่ขวัญไม่เคยไว้ผมยาวใช่ไหมคะเคยตอนรับปริญญาค่ะโดนเพื่อนยาประมาณนี้บ้างทีอ่ะเฮ้ยยาถึงนี้เลยโดนเพื่อนหลอกว่าตอนนั้นซื้อบื้อมากเพื่อนหลอกว่าถ้าไม่ผมยาวเขาไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงรับปริญญาไม่ได้ตายตู้เกลียดมาแล้วครับมาแล้วครับผมก็จะมีนะครับอันแรกก็เลยก็เจอการผมเต้นก่อนเลยนะครับผมระดับแรกแล้วก็ไปถ่าย MV ที่นครพนมกันนะครับแล้วก็แบบเจอแบบมันเป็นงานไหลเรือไฟมันจะมีคลิปนึงที่แบบว่าขึ้นแคปชั่นว่าเป็นการผู้เข้าเพลงที่เจ็บมากจุดทุกคำครับพี่บูจะชอบพูดเข้าเส้นบางๆแบบว่าพูดว่าพูดไปเรื่อยใครอกหักแบบไม่สามารถบอกแฟนที่บ้านได้บ้างอะไรอ่ะมันสเตตัสไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นสถานะที่บอกไม่ได้ว่ามันคือสถานะอะไรแล้วเขาอยากคอมเมนต์มั้ยคะได้ฮะมีตั้งคอมเมนต์เยอะด้วยฮะ2ความคิด2ครับผมเขาบักคนซั่วมีคอมเมนต์ว่าพี่บูครับแล้วก็ขอดนตรีบักคนซั่วเนื้อร้องเส้นบางๆหน่อยครับนี่ไปยากใช่ไหมมีโพสต์ที่แบบอินดิโก้ไปที่วงซิงอันนี้ก็คอมเมนต์เยอะลองครับได้เลยนะอันนี้คือเป็นรูปที่เรา
คยร่วมงานกันแล้วซึ่งเขาจับอินดิโก้กับซิลอ่ะมาเล่นเป็นอะคูสติกร่วมกันมีแต่คอมเมนต์ดีๆฮะก็นะฮะอย่างนักร้องนำสองวงเขาจะไม่เหลวกันก่อนใช่ไหมครับแล้วเหลวไหมครับไม่เหลือครับผมนะฮะเดือดแน่ๆเลยครับอ๋อหมายถึงเล่นดนตรีเมาครับผมอะไรเนี่ยนักร้องสองวงใครจะเหลวกว่ากันเอ๊ะทำไมพวกคุณชอบมาปรามาสผมจังๆเลยผิดทุกวงก็ลั่นเนาะมันก็จะมีเพลงเป็นเพลงกลั่นเป็นเพลย์ลิสต์เป็นเพลย์ลิสต์เพลงที่เป็นเพลงของพวกเราด้วยนะฮะครับแล้วก็จะมีเพลงโคเวอร์ของพวกเราต่างๆที่เราเคยทำไว้แบบนานมากๆแล้วก็จะมีมีบล็อกแบบไลฟ์คอนเสิร์ตพวกเราตอนเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายไว้บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีช็อตปกติช็อตลงก็จะมีช็อตวิดีโอที่เป็นแบบอาจจะพ่วงกับIG ที่เป็น Reels กับ TikTok ที่เป็นเรียลเป็นสั้นๆเอามาลงอะไรเงี้ยครับชื่อ TikTok ก็คือ Indigo Band Official นะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ 80,000 แล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรอันนี้เป็นน่าจะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างเล่นๆอะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับผมไม่ได้จะเปลี่ยนหน้าปกอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรไม่มีอะไรทำเหมือนเค้าเหงาเล่นอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำบ้าไม่ได้มีผมคนเดียวคุณดูดีๆอ่ะเหรอสวัสดีทุกคนพูดในโอ่งหรืออะไรวะเนี่ยก็คือในโอ่งอันนี้ตัดต่อคลิปค่ะแล้วผมก็ถามว่าอ่ะคลิปนี้ใครอยากภาคมาซิอะไรเงี้ยน้องก็จะเลือกก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นบล็อกเป็น MV เราแล้วก็เป็นแบบการทัวร์อะไรเงี้ยก็จะมีฟีลคล้ายๆ YouTube อะไรเงี้ยแต่จะเป็นช็อตจะเป็นช็อตช็อตมากกว่าเลยก็จะเป็นอะไรตลกๆของพวกเราเราลงก็จะมีคิวด้วยนะมีทีมงานด้วยนะทีมงานด้วยครับทีมงานลงด้วยนะมีเส้นมงบางที่ลาวด้วยอ่ะใช่ใช่ที่เล่นลาวด้วยใช่ใช่เราค่อนข้างจะได้ไปเล่นที่สปปลาวสปปลาวบ่อยเพราะว่าแล้วตอบรับใช่แล้วก็คนสปปลาวน่ารักแล้วเขาก็แบบร้องเพลงอินดิโก้ได้ทุกเพลงเลยครับแล้วก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยครับก็ฝากผลงานของพวกเราอินดิโก้ด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับผมที่ปล่อยไปนะครับชื่อเพลงว่าขุดนะครับตอนนี้ปล่อยทุกสตรีมมิ่งแล้วนะครับแล้วก็ MV ไปดูได้แล้วใน YouTube นะครับขอบคุณรายการมีแชทมากๆเลยนะครับในวันนี้ฮะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับอย่างที่เปิดไปในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับ TikTok แล้วก็ X นะครับเสิร์ชไปเลยว่า Indigo Band นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากคุยกับพวกเราแบบหลายๆคนถามช่องส่วนตัวมาเยอะนะคะเข้าไปใน Indigo Bandแล้วก็มีพวกเรา3คนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแน่นอนสามารถเซิร์ชได้เลยในทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าอยากมาเป็น Exclusive Member หรือ Family ด้วยกันนะคะเซิร์ชใน LINE Official นะคะเซิร์ชคำว่า Indigo Meeting ค่ะพวกเรา3คนอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆคอยตอบคำถามแล้วก็บอกเรื่องราวข่าวสารของพวกเราอยู่ทุกๆวันเลยค่ะ